ดีค่ะพี่อีฟเองค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะมาสอนน้องๆทำอะไรดีนะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่อีฟได้ทำที่นอนรามยักษ์ไปแล้วนะคะจะบอกว่ามันผิดคาดมากๆเลยค่ะตอนแรกนะคะนึกว่ามันไม่สามารถนอนได้จริงนะคะนอนเล่นๆนะคะแต่ที่ไหนได้คะคือมันนอนแล้วมันสบายมากนุ่มเย็นสบายมากๆเลยค่ะผิดคาดเยี่ยมสุดๆไปเลยวันนี้นะคะพี่อีฟก็เลยมีไอเดียปิ้งเข้ามาใหม่คืออยากจะทำหมอนนะคะเพราะว่ามีที่นอนแล้วก็ต้องมีหมอนนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็เลยจะมาสอนน้องๆนะคะทำหมอนสลามยักษ์ yes. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือต้องเตรียมพลาสติกแบบหนานะคะสามารถซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องเขียนนะคะพี่อีฟซื้อมา1เมตรเนี่ยในราคา20บาทนะคะแต่จริงๆเนี่ยใช้ไม่เกิน20บาทหรอก10ประมาณ10บาทนี่นะคะไม่ถึงเมตรนะคะแล้วก็เราก็มาตัดนะคะตามไซส์หมอนที่ต้องการนะคะก็ประมาณนี้นะคะของพี่อีฟเดี๋ยวก็พับครึ่งนะคะพอพับครึ่งก็จะเป็นไซส์นี้นะคะเห็นมั้ยคะแล้วเราเนี่ยจะใช้สก็อตเทปนะคะแปะนะคะคือช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะเว้นปากนะคะปากด้านนึงนะคะไว้สำหรับใส่สลามนะคะพี่ใช้เป็นสกอตเทปผ้านะคะเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เหนียวทนทานค่ะแตะกันเลยนะตอนนี้นะคะพี่อีกนะคะก็แปะกาวนะคะเทปผ้านะคะ2ด้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เว้นช่องตรงนี้นะคะสำหรับใส่สลามนี่ขนาดพอเหมาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำสลามกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมกระมังเอาไว้นะคะ1ใบนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือทำฟองสบู่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่เคยลองทำนะคะสูตรทำฟองสบู่เนี่ยจะได้ที่นอนที่นุ่มนะคะแล้วก็สบายตัวนะคะก็ใส่ลงไปนะคะใช้ครีมอาบน้ำยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปประมาณช่วยครึ่งนะคะกะดูนะคะน้องๆพี่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะ Imperial นะคะใส่น้ำลงไปนะคะ2เท่าของปริมาณครีมนะคะใช้ช้อนนะคะคนนะคะอันนี้กลิ่นสบู่ที่พี่ใช้เนี่ยมันจะออกกลิ่นเย็นๆนะคะเวลานอนจะได้สบายโอเคแล้วก็ใช้ที่ซำฟองนะคะสีเขียวนะคะค่อยๆตีนะคะตีจนไม่เหลือน้ำด้านล่างนะคะพี่อีฟนะคะก็จะใส่กาวน้ำข้นนะคะ TOA ไปนะคะ1กระปุกครึ่งนะคะเพราะว่าหมอนของพี่อีฟนะคะมันใหญ่ก็เทลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันพี่อีฟก็คนฟองนะคะกับเจ้าตัวกาวนะคะเข้ากันแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆปุยเมฆนะคะอันนี้คือเข้ากันเนียนกิ๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่สีนะคะผสมอาหารนะคะลงไปนะคะเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าอยากได้หมอนหนุนแบบปุยเมฆเลยว้าวก็ค่อยๆใส่สีฟ้าลงไปนะคะรูปหัวใจ เหมือนนะว้าวว้าวหัวใจมาคนพร้อมกันเลยค่ะเป็นสีฟ้ากระมังก็สีฟ้าสลามของเราก็เป็นสีฟ้านะคะนี่ตอนนี้ก็คือใส่สีฟ้าก็คือแบบเข้มมากเลยนะคะคล้ายๆสีน้ำเงินไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรนะคะก็สวยดีนะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำยากีสลีมบอแล็กลงไปนะคะคือบอแล็กนะคะ2ช้อนครึ่งนะคะใช้ช้อนชานะคะต่อน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำยาสลามลงไปนะคะระวังเข้าตาด้วยนะน้องๆเติมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นสลามนะคะนี่เริ่มเป็นสลามบ้างแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ได้สลามนะคะคล้ายๆกับสูตรใส่ใหม่นะคะคือมันจะเด้งหรี่มากเห็นไหมคะแล้วก็ฟูๆนิ่มๆนะคะนี่นะคะนี่ปั๊มมือเลยค่ะมันจะสุบๆนะคะเนื้อจะฟูๆแน่นๆสุบๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหมอนสลามยักษ์พร้อมกันเลยค่ะพี่อีก็จะเทสลามลงไปพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะพี่อีก็เทลงไปในหมอนแล้วนะคะและนี่ก็คือนะคะเจ้าหมอนนะคะสลามยักษ์ของพี่อีฟนะคะมันก็ใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ใช้กาวไปประมาณ3ขวดนะคะใช้กาวน้ำข้นนะคะแล้วก็ทำ2ครั้งค่ะคือครั้งแรกนะคะทำเป็นสีเงินเข้มนะคะแล้วครั้งที่2นะคะทำเป็นสีฟ้านะคะนี่ค่ะแน่นมากๆเลยที่สำคัญนะคะมันหนักมากหนักมากๆ yeah. พี่ขอตั้งนะคะชื่อเจ้าหมอนใบนี้นะคะว่าหมอน
ุ้ยเมฆค่ะเพราะเมื่อกี้นะคะลองนอนดูแล้วนะคะมันนิ่มมากๆเลยค่ะเฮ้ยอากาศอย่างนี้น่านอนจริงๆเลยฝนก็เพิ่งตกไปเรามานอนกันดีกว่าสบายจริงๆเลยซาลามค่ะมันก็จะปิ้นตัวปิ้นตัวมาแทนที่ตรงนี้ค่ะคือมันจะรองรับตรงต้นคอเราพอดีเลยแต่เราต้องระวังนะคะเพราะว่าพลาสติกนะคะมันก็สามารถแตกได้นะคะสบายจริงๆเลยหมอนใครเนี่ย เดี๋ยวพี่อิ๊บนะคะจะเอาหมอนนะคะที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะมานอนคู่กับเจ้าที่นอนสลามค่ะตอนนี้นะคะพี่อีฟก็นั่งอยู่บนที่นอนสลามยักษ์นะคะแต่พี่อีฟนะคะจะเอาหมอนของพี่อีฟนะคะที่เพิ่งทำเมื่อกี้นะคะไปวางแล้วก็จะนอนสักหน่อยหมอนมันหนักมากเลยนะคะน้องนี่สีสวยไหมคะมันเย็นมากมากค่ะสีสวยไหมคะหมอนของพี่อีฟโอ้ต้องมีตุ๊กตาสำหรับหนุนด้วย เราจะนอนอ่านหนังสือก็ได้นะคะที่นอนเย็นๆอ่านหนังสือสบายเลยแต่ว่าอย่าเผลอหลับละกันอันนี้นะคะก็คือที่นอนสลามยักษ์ของพี่อีฟนะคะเดี๋ยวนี้พี่อีฟนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมลองมาทำเล่นกันนะคะ